สวัสดีค่ะกศน.ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษารหัสพ.ท.11001บทที่2การพูดเรื่องที่1การพูดความสำคัญของการพูดการพูดเป็นการสื่อที่ควบคู่กับการฟังการเข้าใจหลักการการเตรียมการพูดการพูดในหลายๆโอกาสและมารยาทในการพูดจะทำให้ผู้พูดประสบความสำเร็จได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการพูดกันเลยค่ะการพูดหมายถึงการใช้ถ้อยคำน้ำเสียงรวมทั้งกริยาการถ่ายทอดความรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนองในการติดต่อสื่อสารด้วยการพูดผู้พูดจะต้องระลึกว่าไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นจะต้องรู้จักพูดให้ดีด้วยการพูดที่ดีคือการใช้ถ้อยคำน้ำเสียงรวมทั้งกิริยาการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคมเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้ความรู้สึกและความต้องการที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนองสำเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของผู้พูดหลักการพูดหลักการพูดมีดังนี้ 1. การพูดด้วยภาษาและถ้อยคำที่สุภาพให้เกียรติผู้ฟัง 2. พูดให้ตรงประเด็นและใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจความสำคัญของการพูด 1. ใช้ในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน 2. เพื่อให้ผู้ฟังมีความรู้ได้อย่างหลากหลายและไปใช้ประโยชน์ได้ 3. ได้รับความเพลิดเพลินและแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระ 4. ใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของตนอ้าววิวว่าไงเราดีใจด้วยนั่นเนี่ยเก่งมากเลยได้คะแนนเยอะสุดในห้องเลยเราอ่ะจ้าเฮ้ยวิวเก่งขนาดนี้เทอมหน้าแกต้องได้เกรดเฉลี่ยดีๆแน่ๆเลยไม่ยินดีด้วยนะเพื่อนจ้าไม่เป็นไรเพื่อนแล้วทำอะไรกันอยู่อ่ะขอดีไลน์แอนยูขอเลยหน่อยสิได้จะได้ดีลกันค่ะโทรศัพท์โอเคอะไรอ่ะอาร์มหนึ่งกระตามเดียว78โอเคได้แอดไปเลยนะรับด้วยแอดเราไปด้วยดีบิวว่าไงไปไหนอ่ะอ๋อเราจะไปเรียนโอ้ยได้ข่าวเจอ่ะได้คะแนนดีสุดในห้องเลยอ่ะใช่ยินดีด้วยนะจ้าขอบคุณจ้าเก่งขนาดนี้เทอมหน้าต้องได้เกรดเฉลี่ยดีๆแน่ๆเลยจ้าขอบใจจากเพื่อนเฮ้ยเราไปเรียนก่อนนะโอเคบ๊ายบายโชคดีในชีวิตประจำวันของคนเราการพูดนับเป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับที่2รองมาจากการฟังซึ่งเป็นกิจกรรมการใช้ภาษาที่ใช้กันมากที่สุดดังนั้นแล้วหากเราอยากประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เรานะคะเล็งเห็นความสำคัญของการพูดได้มากที่สุดดังบทกวีของท่านสุนทรภู่ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสัก
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาสวัสดีค่ะ